คุณกำลังฟังไทย PBS Podcast This is Thai PBS Podcast View the world via the voice สมเด็จมหาราชเจ้าตากสินพระเอ๋ยชุบชากู้ธรณินเทิดฟ้าพระคุณลบฟ้าดินโลกดับดับเรือถวยราชไทยทั่วล่าเทิดกล้าระลึกคุณขอสมเด็จพ่อเจ้าขจัดภัยช่วยลูกราชทุกสมัยรอบด้านอีกช่วยพิทักษ์ไทยทำรงเอกราชนาให้เกียรติไทยแผ่ซ่านตลอดล่าโลกเสียงโครงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโดยนายทองอยู่พุทธพัฒน์เมื่อวันที่15ธันวาคม2497สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการรอยจารึกบันทึกสยามทางไทย PBS Podcast กับผมกฤษฎิต อนันตนาธรนะครับรายการนี้จะฟื้นอดีตเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยในมิติแง่มุมต่างๆทั้งทางการเมืองสังคมเศรษฐกิจและศิลปะวัฒนธรรมผ่านเรื่องราวของบุคคลสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ไทยครับรอยจารึกบันทึกสยามกับกฤษฎิต อนันตนาธรคุณผู้ฟังครับเมื่อเอ่ยถึงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหรือว่าสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีนั้นภาพจำที่มักจะปรากฏขึ้นมาในความทรงจำนะครับก็คือภาพพระบรมราชานุสาวรีย์ที่วงเวียนใหญ่โดยพระบรมราชานุสาวรีย์นี้นะครับมีพิธีเปิดเมื่อวันที่17เมษายน2497ในยุคที่มีจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีแต่เบื้องหลังของการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์นี้นะครับมีนักการเมืองคนสำคัญคือนายทองอยู่พุทธพัฒน์เป็นตัวตั้งตัวตีนะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณนฤทธิ์จรัสจัญญาวงศ์ครับผู้เขียนบทความในนิตยสารศิลปวัฒนธรรมเมื่อเดือนกันยายน2561เรื่องชีวิตอุทิศแด่พระเจ้าตากประชาธิปไตยและพระนิพพานสสพมจันทร์ทองอยู่พุทธพัฒน์พุทธศักราช2442ถึง2514ครับสวัสดีครับกสิดิษฐ์พูดถึงทองอยู่พุทธพัฒน์นะครับคนในปัจจุบันอาจจะไม่รู้จักแล้วครับทองอยู่พุทธพัฒน์เขาเป็นใครมาจากไหนครับทองอยู่พุทธพัฒน์เนี่ยเขาถือว่าเป็นคนรุ่นเดียวกับจอมพลป.และปรีดีเลยนะเพราะว่าเขาเกิดเมื่อปี2442ที่บางกอกน้อยบ้านเดิมของท่านเท่ากับว่าจริงๆแล้วท่านก็เป็นคนฝั่งทนเลยแต่สมัยนั้นมันยังเรียกว่าจังหวัดธนบุรีคือท่านเกิดเมื่อปี2442ถ้าว่ากันตามตัวเลขแล้วเนี่ยก็คืออายุน้อยกว่าจอมพลป.พิบูลสงครามอยู่2ปีแล้วก็อายุมากกว่าอาจารย์ปรีดีอยู่1ปีแล้วก็เดิมเนี่ยคุณทองอยู่เนี่ยก่อนหน้าเมื่อปี2475เนี่ยท่านก็เป็นครูก็เรียกว่าครูจนๆเลยแหละครับครูมัธยมที่วัดบวรแต่เนื่องจากว่าท่านมีศรัทธาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยเป็นอันมากนะครับในช่วงสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยท่านเคยดำริที่จะสร้างอนุสาวรีย์พระเจ้าตากนะครับราวๆช่วงปี2465แต่ว่าเนื่องจากว่าในช่วงนั้นเนี่ยปัจจัยยังไม่เอื้อและคนก็แปลกใจนะครับและบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะสร้างอนุสาวรีย์ของพระเจ้าตากในระบอบเก่าก่อนช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่24มิถุนายน2475เนี่ยการเลือกตั้งครั้งแรกเนี่ยครับเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2476เนี่ยท่านจึงกระโดดลงมาเลือกตั้งเป็นส.ส.และได้รับการเลือกตั้งเป็นส.ส.ผู้แทนราษฎรคนแรกนะครับของจังหวัดธนบุรีหรือว่าปัจจุบันนี้เรารู้จักกันดีก็คือทางฝั่งธนเนี่ยนะครับคือสมัยนั้นเนี่ยผู้แทนประเภทหนึ่งเนี่ยทั้งหมดทั้งสิ้นนะฮะประเทศเรามีว่า70จังหวัดใช่ไหมฮะเลือก78ท่านนะท่านเป็นหนึ่งใน78ท่านนั้นแล้วก็เป็นคนแรกของจังหวัดธนบุรีคือหมายถึงว่าจากการเป็นครูที่โรงเรียนวัดบวรนิเวศใช่ไหมครับพอมีการเลือกตั้งครั้งแรกก็มาสมัครเป็นผู้แทนราษฎรถูกต้องครับใช่ครับแล้วหลังจากที่ท่านได้เลือกตั้งแล้วเนี่ยเขาเรียกว่ามิชชั่นแรกของท่านเลยท่านเลือกที่จะเสนอนะฮะการสร้างอนุสาวรีย์พระเจ้าตากเนี่ยที่ท่านเคยดำริไว้นะฮะในสมัยในระบอบเก่าเนี่ยที่ใครๆก็คิดว่าเป็นไปไม่ได้เนี่ยท่านก็นำมาเสนอพระยาพหลนะฮะเมื่อปี2477นะครับแล้วปรากฏว่ามันก็ได้รับการสนับสนุนจนในท้ายสุดเนี่ยประมาณปี2480เสร็จๆเนี่ยช่วงต้นนะฮะก็มีการประกวดแบบทั้งสิ้น7แบบนะครับแล้วก็เป็นแบบที่เห็นที่เราเห็นปัจจุบันเนี่ยก็คือเป็นพระเจ้าตากสินเนี่ยก็คือชูดาบแล้วก็ขี่ม้านะครับแล้วก็ผินหน้าไปทางจังหวัดจันทบุรีหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยปรากฏว่าเมื่อประเทศไทยเข้าสู่ช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพาเนี่ยทำให้โปรเจกต์เนี่ยโครงการเนี่ยไม่มีความคืบหน้าโครงการเนี่ยกว่าจะเสร็จสิ้นแล้วเสร็จเนี่ยต้องรอไปถึงเมื่อปี2497
แต่ว่าก่อนหน้านั้น2ปีก็มีวางพิธีวางศิลาฤกษ์นะครับเมื่อวันที่30พฤศจิกายนปี2494ก็คือพูดง่ายๆ3ปีก่อน30พฤศจิกายนปี2494เนี่ยวางศิลาฤกษ์แล้วมาแล้วเสร็จเปิดเมื่อวันที่17เมษายนปี2497ก็คือใช้เวลาสร้างอยู่ประมาณ3ปีแต่ว่าถ้านับจากความพยายามตั้งแต่2477นะครับที่ทองอยู่พุทธพัฒน์เสนอในรัฐบาลพญาพหลมาเปิด2497เนี่ยก็กินเวลาถึง20ปีที่ถูกต้องใช่ครับที่พี่นฤทธิ์บอกไปสักครู่ก็คือว่าจริงๆมันผ่านการประกวดแบบไปตั้งแต่2480ต้นๆแล้วแต่ว่าติดสงครามโลกใช่ไหมครับใช่ครับถึงมาจะสร้างสำเร็จในภายหลังใช่ครับแล้วความน่าสนใจคือว่าคุณทองอยู่เนี่ยเขาได้รับเลือกตั้งในสนามใหญ่เนี่ยติดต่อกันถึง2ครั้งหลังจากปี2476เนี่ยต่อเนื่องจนถึงปี2480เนี่ยในการเลือกตั้งครั้งที่2ท่านก็ยังได้รับการเลือกตั้งนะครับแต่หลังจากนั้นปรากฏว่าท่านก็ผ่านตัวเองเนี่ยลงสู่สนามเล็กนะครับไปเป็นนายกเทศมนตรีจังหวัดธนบุรีแล้วก็ปรากฏว่าช่วงนั้นแหละครับเป็นช่วงที่ท่านก็ผลักดันอนุสาวรีย์แต่ปรากฏว่าก็ยังไม่ค่อยสำลิดผลเท่าไหร่นะต้องรอจนถึงหลังสงครามยุติเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างจึงเริ่มเป็นรูปธรรมขึ้นเมื่อสักครู่ตอนต้นพี่นฤทธิ์พูดถึงว่าความคิดนี้มีตั้งแต่ในระบอบเก่าแล้วแต่ว่ามาสำเร็จในระบอบหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยครับการเสนอของทองอยู่พุทธพัฒน์เนี่ยได้รับการขานรับจากสังคมมากน้อยแค่ไหนยังไงครับทั้งชุมชนทั้งผู้คนต่างๆเนี่ยมากมายเลยนะครับแล้วก็ตอนที่ท่านจะสร้างเนี่ยตอนนั้นท่านก็เหมือนกับไปขอนะครับไปจะเรียกว่าบนบานศาลกล่าวด้วยก็ได้นะครับที่พระราชวังเดิมนะครับพระราชวังเดิมก็อย่างที่เราทราบดีก็คืออยู่ข้างวัดแจ้งนะครับหรือว่าวัดอรุณภายในเนี่ยก็จะมีรูปปั้นของพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วก็ศาลของท่านพระเจ้าตากเนี่ยอยู่ในกองทัพเรือซึ่งตรงนี้มันก็มาสัมพันธ์กับอีกหนึ่งเรื่องเล่านะฮะจริงๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นเกร็ดนิดนึงแต่ว่าก็ไม่มีหลักฐานยืนยันนะครับว่าเมื่อครั้งที่สร้างอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินเนี่ยบ้างก็ว่านะครับว่าจอมพลป.เนี่ยตอนนั้นเนี่ยประสบภัยนะฮะตอนช่วงกบฏแมนฮัตตันเนี่ยทำใหตอนที่ท่านกระโดดลงน้ำเนี่ยฮะหนีลูกระเบิดเนี่ยแล้วว่ายน้ำมาที่พระราชวังเดิมเนี่ยเป็นช่วงจังหวะปี2494เหมือนกันก็คือเมื่อวันที่30มิถุนายนปี2494ว่ากันว่านะครับมีเรื่องเล่าว่ากันว่าท่านก็ว่ายน้ำขึ้นมาปุ๊บแล้วก็เลยขึ้นมากราบอนุสาวรีย์ของท่านนะฮะแล้วก็ทำให้เกิดอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินที่วงเวียนใหญ่เหมือนกันนะฮะแต่ว่าข้อเท็จจริงตรงนี้เนี่ยเท่าที่ผมเช็คดูเนี่ยดูจะยังไม่ค่อยจะน่าเชื่อถือมากเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยปรากฏว่ามันได้มีรัฐบาลเนี่ยได้อนุมัติเงินเนี่ยจำนวน 200,000 บาทนะฮะในการริเริ่มสร้างอนุสาวรีย์นี้ตั้งแต่ราวๆปี2493นะครับโดยอดีตสสทองอยู่ตอนนั้นเนี่ยท่านกับเพทัยชวนอุชิตเนี่ยก็ดำริก็เริ่มเป็นรูปธรรมแล้วได้งบจากรัฐบาลเนี่ยมาสร้างแล้วอย่างที่บอกนะฮะและสุดท้ายก็คือมาวางศิลาฤกษ์เนี่ยในวันที่30พฤศจิกายนก็คือหลังที่จอมพลป.เนี่ยรัฐประหารตัวเองเมื่อวันที่29พฤศจิกายนเพียง1วันนะครับนั่นคือวันที่วางศิลาฤกษ์อนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินที่วงเวียนใหญ่ถ้าจำกันง่ายๆนะคะหรือว่าก็คือเป็นปีเดียวกับที่เกิดกบฏแมนฮัตตันเหมือนกันถึงเราอาจจะอธิบายไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าเรื่องจอมพลป.พิบูลสงครามที่หนีเอาชีวิตรอดจากกบฏแมนฮัตตันมาได้เนี่ยจะเป็นเรื่องจริงแค่ไหนแต่ว่าอย่างน้อยที่เราเห็นก็คือว่าอนุสาวรีย์ของพระเจ้าตากเนี่ยวางศิลาฤกษ์แล้วก็เปิดในยุคที่จอมพลป.เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีภาพจอมพลป.ที่ทำพิธีเปิดใช่ไหมครับมีการกล่าวถวายรายงานมีการจุดธูปเทียนสังเวยพระราชานุสาวรีย์อยากชวนคุยถึงบทบาทจอมพลป.หน่อยครับว่ามีส่วนสนับสนุนยังไงบ้างกับอนุสาวรีย์นี้ครับเพราะว่าในบริบทนั้นเนี่ยก็คืออย่างที่ผมบอกก็คือมันปีเดียวกันเลยเมื่อเกิดกรณีแมนฮัตตันเมื่อวันที่29กับ30มิถุนายนเนี่ยมันปี2494นะฮะแล้วก็ปลายปีนั้นเนี่ยมันก็เกิดการวางศิลาฤกษ์บางคนจึงคิดว่าเหตุการณ์เนี่ยมันอาจจะมีความสัมพันธ์กันอย่างที่ผมบอกแต่ถ้าเครดิตทั้งหมดในแง่เชิงหลักฐานเชิงประจักษ์เนี่ยเราก็ต้องให้เครดิตกับสส.ทองอยู่นะครับในกรณีของอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากวางศิลาฤกษ์ไปแล้วเนี่ยปรากฏว่า3ปีต่อมาอย่างมีพิธีเปิดนะฮะเมื่อวันที่17เมษายนนะครับทำไมถึงต้องเป็นวันที่17เมษายนวันที่17เมษายนก็คือตอนนั้นสส.ทองอยู่เป็นคนเขาเรียกว่าให้วันเนี้ยก็คือถือว่าเป็นวันพระราชสมภพก็คือเป็นวันพระราชสมภพของพระเจ้าตากวันที่เปิดอนุสาวรีย์นะเมื่อ17เมษายนปี2497ปรากฏว่าตอนนั้นก็คือถือว่าเป็นรัฐพิธีด้วยแล้วก็ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยท่านก็เสด็จนิวัตถาวรแล้วนะครับแต่ตอนนั้นท่านก็เสด็จเป็นประธานในงานนี้ด้วยในปีเดียวกันนั้นแหละนะครับปรากฏว่าปลายปีนั้นน่ะก็มีงานที่สำคัญเป็นงานที่เราระลึกถึงทุกปีนะครับก็คือวันที่28ธันวาคม
ฤกษ์เนี่ยก็เป็นของคุณทองอยู่อีกแล้วนะครับที่ไปหาฤกษ์วันที่28 ธันวาคมซึ่งถือว่าเป็นวันปราบดาพิเศษที่พระเจ้าตากสินเนี่ยปราบดาพิเศษแต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วเดิมเนี่ยรัฐบาลของจอมพลป.เนี่ยคือเคยใช้วันที่27 ธันวาคมนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยสส.ทองอยู่เนี่ยท่านเป็นคนไปวิ่งเต้นนะครับเพื่อที่จะให้ได้วันที่28 ธันวาคมเพราะฉะนั้นสส.ทองอยู่เนี่ยคือเป็นทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราชเลยคือตั้งแต่ดำริสร้างนะครับจนถึงวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่30 พฤศจิกายนปี2494นะครับจนในอีก3ปีต่อมาเนี่ยเมื่อมีรัฐพิธีเปิดนะครับวันที่17 เมษายนก็เป็นท่านอีกนะฮะที่ระบุเอาวันพระราชสมภพเป็นพิธีเปิดอนุสาวรีย์และสุดท้ายก็คือมาถึงตอนปลายปีที่เปิดวันที่17 เมษายน 2497ปีเดียวกันนั้นเนี่ยในหลวงรัชกาลที่9ท่านก็เสด็จพระราชดำเนินนะฮะในปลายปีนั้นอีกด้วยเช่นกันนะครับคือวันที่28 ธันวาคมปี2497และปรากฏว่าวันที่28 ธันวาคม 2497เนี่ยจนถึงวันเนี่ยก็ใช้เป็นวันที่จะระลึกถึงพระเจ้าตากสินมหาราชทุกปีครับอันนี้ก็ยังเป็นปรับมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ยังเสด็จไปที่วงเวียนใหญ่ในทุกๆวันที่18และดูจะให้ความสำคัญกับงานนี้มากๆด้วยนะครับครับถ้าใครสังเกตดูพูดถึงท่องอยู่พุทธพัฒน์กับการสร้างอนุสาวรีย์พระเจ้าตากที่พี่นฤทธิ์พูดไปว่ามีบทบาทตั้งแต่ต้นจนมาถึงการรำลึกแม้จนปัจจุบันก็ยังเป็นอนุสรณ์สถานที่สำคัญที่มีวันสำคัญที่ท่องอยู่พุทธพัฒน์เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับเอาคุณท่องอยู่เขามามีจิตสำนึกศรัทธาพระเจ้าตากได้ยังไงครับถึงทำอะไรมากมายขนาดนี้ตรงนี้เนี่ยในประวัติของท่านเนี่ยไม่ได้กล่าวถึงมากนะครับก็เพียงแต่ว่าตั้งแต่ในวัยหนุ่มเนี่ยตั้งแต่ท่านได้ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับชีวประวัติอะไรเนี่ยท่านก็ลงลึกแล้วก็เรียกว่ามีสำนึกในนี้อยู่แล้วเพราะว่าคือเรื่องราวของสส.ทองอยู่เนี่ยผมพูดตามตรงนะครับคือจะไม่ทราบประวัติของท่านอย่างข้อเท็จจริงได้ละเอียดละออเลยถ้าเกิดว่าไม่พบหนังสืออนุสรณ์งานศพของท่านนะครับเนื่องจากว่าตอนที่ท่านเสียเนี่ยท่านเป็นพระนะฮะเดี๋ยวตรงนั้นเนี่ยเราจะมาคุยกันบทบาทของชีวิตของท่านดีกว่านะครับว่าชีวิตของท่านเนี่ยในบทบาทของวงการการเมืองที่นอกเหนือจากพระเจ้าตากสินแล้วเนี่ยยังมีเรื่องที่เราจะน่าสนใจมากๆคือเรื่องบทบาทของประชาธิปไตยที่ท่านมีกับวงการการเมืองส่วนคำถามเมื่อสักครู่นี้ที่กระดิกกระซิบถามมาเนี่ยเราไม่เห็นแรงบันดาลใจที่ท่านไม่เคยเอ่ยถึงตรงนี้ในชีวประวัติของท่านนะมีเพียงแต่บอกว่าท่านศรัทธาแล้วก็ท่านไม่เชื่อว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยเป็นบ้าอะไรอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็พยายามที่จะเขียนหนังสืออะไรเนี่ยมายืนยันในความเชื่อของท่านนอกจากบทบาทของการเป็นนักการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นนะครับที่มีบทบาทสำคัญต่อการสร้างอนุสาวรีย์ของพระเจ้าตากเนี่ยสส.ทองอยู่พุทธพัฒน์เนี่ยนะครับยังมีบทบาทสำคัญอื่นๆอีกนะครับผมเห็นจากบทความของพี่นฤทธิ์บอกว่าตอนที่เป็นสส.ก็มีการเคลื่อนไหวเรื่องพรบ.คณะสงฆ์ด้วยใช่ไหมครับคือท่านถือว่าเป็นคนแรกนะครับที่นำเสนอพรบ.คณะสงฆ์2484เนี่ยตั้งแต่ช่วงตั้งไข่เลยนะครับราวๆประมาณปี2478เนี่ยนะฮะท่านก็เป็นคนนำเรื่องนี้เข้าสู่สภาตอนนั้นเนี่ยอย่างที่ทราบนะครับก็คือหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยก็มีพระสงฆ์คณะของทางฝ่ายมหานิกายเนี่ยพระหนุ่มที่ชื่อว่าคณะปฏิสังขรณ์เนี่ยได้รวมตัวนะครับเพื่อที่จะผลักดันให้ทางรัฐบาลและคณะราษฎรเนี่ยออกกฎหมายใหม่เกี่ยวกับคณะสงฆ์เมื่อปี2477เป็นสส.ทองอยู่พุทธพัฒน์เนี่ยครับเป็นคนผลักดันพรบ.นี้นะครับเข้าไปในสภาเนี่ยราวๆปี2478-2479และสุดท้ายสำลิดผลนะครับเมื่อวันที่14 ตุลาคม 2484เป็นพรบ.คณะสงฆ์เพียงแต่ว่าพรบ.คณะสงฆ์เนี่ยในเวลาต่อมาเนี่ยก็เมื่อถึงยุคสฤทธิ์ธนรัตน์เนี่ยก็ถูกยกเลิกไปเมื่อปี2505พรบ.คณะสงฆ์ฉบับนี้น่าสนใจนะครับคุณผู้ฟังมีลักษณะที่เป็นประชาธิปไตยมากเลยนะครับมีองค์กรปกครองคณะสงฆ์ที่อาจจะเรียกได้ว่าไม่ต่างอะไรจากระบอบประชาธิปไตยที่ใช้อยู่ในบ้านเมืองนะครับมีสังฆมนตรีสังฆนายกมีสังฆสภาอะไรแบบนี้นะครับมีใช่ครับแล้วก็มีพระวินัยธรก็คือเหมือนตุลาการครับมีโครงสร้างในทางประชาธิปไตยที่น่าสนใจมากนะครับมีทั้งสภาแล้วก็คณะปกครองแล้วก็มีสังฆนายกอีกต่างหากมีสมเด็จพระสังฆราชเป็นเหมือนพระประมุขที่แยกออกไปอันนี้เป็นกลไกที่เป็นประชาธิปไตยมากแล้วก็น่าเสียดายนะครับที่ถูกยกเลิกไปในยุคเผด็จการของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ใช่ครับแล้วตอนที่ยกเลิกไปเนี่ยตอนนั้นสส.ทองอยู่เนี่ยเป็นพระแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยบั้นปลายชีวิตของท่านแล้วกันเพียงแต่ว่าในช่วงกลางเนี่ยความน่าสนใจของท่านนอกเหนือจากเรื่องอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราชแล้วเนี่ยก็คือเรื่องการเป็นดาวไฮปาร์คคนแรกของประเทศไทยเป็นผู้ประท้วงคนแรกด้วยนะครับที่ว่าใช้วิธีดำเนินวิธีการอดข้าวประท้วงรัฐบาล
เอาเริ่มมาจากเรื่องไฮปาร์กก่อนนะครับไฮปาร์กเนี่ยจริงๆมันเป็นชื่อสถานที่ที่อังกฤษใช่ไหมครับเป็นสวนสาธารณะที่อังกฤษครับแล้วก็จอมพลป.ก็ได้เป็นเหมือนได้ไอเดียมาจากตอนไปดูงานรอบโลกเนี่ยนะครับแล้วก็กลับมาเปิดประชาธิปไตยอยากชวนพี่ณฤทธิ์ชี้ประเด็นนี้หน่อยครับการเป็นดาวไฮปาร์กของทูยุพุทธพัฒน์เนี่ยมันเกิดขึ้นมาในบริบทของสังคมการเมืองไทยแบบไหนครับคือตอนช่วงปี2498เนี่ยตั้งแต่เมษายนเนี่ยตอนนั้นจอมพลป.เนี่ยก็เริ่มนะครับจะมีดำริที่จะนำพาประเทศเนี่ยกลับสู่ประชาธิปไตยนะครับและตอนนั้นเนี่ยท่านก็ไปเขาเรียกว่าเป็นการเดินทางรอบโลกก็ได้เรียกว่าเดินทางออกนอกประเทศครั้งสำคัญเมื่อราวๆเมษายนนะครับแล้วก็เดินทางไปประมาณสัก 2-3 เดือนเศษเนี่ยหลังจากที่ท่านกลับจากการเดินทางครั้งนั้นแล้วเนี่ยท่านก็เลยมีการเปิดเหมือนกับ press conference ให้นักข่าวเนี่ยได้สัมภาษณ์ได้ไหลแล้วก็เหมือนกับจะเปิดอิสระเนี่ยให้ประชาชนเนี่ยหรือว่าราษฎรเนี่ยได้มีโอกาสที่จะแสดงความคิดเห็นที่ท้องสนามหลวงนะครับแล้วก็การไฮปาร์คครั้งแรกผู้ที่ขึ้นไฮปาร์คครั้งแรกเนี่ยก็คืออดีตส.ส.ทองอยู่พุทธพัฒน์ตอนนั้นท่านไม่เป็นส.ส.แล้วนะแต่ก็คือพูดง่ายๆคือ2498เนี่ยในบริบทไหน1ปีหลังเปิดอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราชพอดีเลยนะครับอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินเนี่ยเปิดวันที่17เมษายนปี2497นะฮะหลังท่านสำเร็จในอนุสาวรีย์แล้วเนี่ยในอีก1ปีถัดมาเนี่ยในแง่ของการเมืองเนี่ยท่านก็ขึ้นไปไฮปาร์ควิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลในขณะนั้นอันนี้เป็นจุดที่น่าสนใจนะครับถ้าเราพูดแบบการเมืองภาพรวมจะเห็นว่าโอ้ส.ส.ทองอยู่เนี่ยหรืออดีตส.ส.ทองอยู่น่าจะเชียร์จอมพลป.ที่มีส่วนเปิดอนุสาวรีย์แต่จริงๆก็ไม่เกี่ยวนะครับท่านก็แยกแยะระหว่างเรื่องในทางการเมืองในทางนโยบายในทางการวิจารณ์ซึ่งการไปดาวไฮปาร์คเนี่ยต้องหมายความว่าเป็นผู้ที่มีวาทศิลป์ดีนะครับพูดแล้วก็มีคนอยากฟังใช่ไหมครับเพราะในยุคก่อนในการปราศัยหรือว่าการพูดในที่สาธารณะเนี่ยมันก็ไม่ได้มีการถ่ายทอดสดแบบนี้นะครับไม่เหมือนในปัจจุบันแปลว่าส.ส.ทองอยู่นี่ก็ต้องเป็นคนที่พูดเก่งนะครับมีแฟนคลับใช่ไหมครับที่สนใจฟังเรื่องต่างๆเหล่านี้ท่านขึ้นครั้งแรกเนี่ยเดือนสิงหาคมปี2498อย่างที่บอกเป็นคนแรกนะครับและประเด็นหลักที่ท่านขับดันในขณะนั้นมากก็คือการพยายามที่จะให้ส.ส.ประเภท2เนี่ยมาจากการเลือกตั้งว่าง่ายๆก็คือทั้ง2สภาเนี่ยก็คือทั้งประเภท1และประเภท2เนี่ยต้องมาจากการเลือกตั้งอันนั้นคือเป็นหลักเกณฑ์ที่ท่านพยายามที่จะผลักดันแล้วก็ขึ้นไปพูดบนไฮปาร์คเมื่อครั้งนั้นจุดนี้เป็นจุดที่น่าสนใจมากนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าในยุคจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยนะครับในปี2495มีการนำรัฐธรรมนูญ2475เนี่ยนะครับกลับมาใช้บังคับใหม่โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นส.ส.ในสภาเนี่ยก็เลยมี2ประเภทนะครับประเภทที่1มาจากการเลือกตั้งในแต่ละจังหวัดนะครับประเภทที่2มาจากการแต่งตั้งประเด็นที่ส.ส.ทองอยู่พุทธพัฒน์พูดไฮปาร์คเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยในสังคมไทยก็คือการยกเลิกส.ส.ที่มาจากการแต่งตั้งนะครับให้เป็นการเลือกตั้งทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นข้อเสนอสำคัญของการไฮปาร์คในยุคนั้นใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็มันก็ลากยาวเลยนะครับตอนนั้นการผลักดันครั้งนี้สุดท้ายมาสู่การอดข้าวประท้วงนะฮะแล้วก็อดีตส.ส.ทองอยู่เนี่ยคุณทองอยู่เนี่ยก็ปรากฏว่าถูกดำเนินคดีนะฮะในกรณีกบฏด้วยนะครับก็คือเขาเรียกว่ากบฏอดข้าวเนี่ยเมื่อปีถัดมานะครับอย่างที่บอกไฮปาร์คท่านขึ้นครั้งแรกสิงหาคมปี2498แล้วก็ท่านโดนดำเนินคดีกรณีกบฏอดข้าวเนี่ยประมาณมีนาคมปี2499นะครับในปีถัดมาไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนเลยนะครับกบฏอดข้าวเป็นกบฏที่แปลกดีนะครับถูกจับจากการเรียกร้องประชาธิปไตยเนี่ยนะครับใช่ครับใช่ครับแล้วก็จะมีรูปของท่านเนี่ยนั่งอดข้าวนะฮะอยู่หน้าทำเนียบรัฐบาลเป็นหนึ่งในเหตุผลนะที่ผมนำมาใช้ว่าตอนที่ผมอ่านเรื่องราวของคุณทองอยู่เนี่ยแล้วผมประทับใจมากนะครับคือมันเป็นอนุสรณ์งานศพของพระนะฮะซึ่งผมเคยได้มาเมื่อน่าจะประมาณสัก10ปีที่แล้วนะครับตอนนั้นผมซื้อในราคาถูกๆนะฮะแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเมื่อผมพลิกขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าพระรูปนี้อย่างที่ผมบอกก็คือเป็นบุคคลสำคัญนะครับเป็นนักการเมืองเท่ากับว่าท่านเนี่ยโลดแล่นนะฮะอยู่ในประวัติศาสตร์การเมืองเนี่ยในยุคหลัง2475นะฮะแต่ปรากฏว่าคนน่ะแทบไม่พูดถึงท่านเลยและจุดสังเกตที่ผมอยากจะให้ข้อสังเกตอีกมากๆนะครับก็คือเมื่อครั้งเปิดอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินปี2497เนี่ยตอนนั้นเนี่ยปรากฏว่ามีหนังสือเปิดอนุสรณ์เนี้ยทั้งวันที่17เมษายนแล้วก็วันที่28ธันวาคมเนี่ยผมเก็บหนังสืองานเปิดครั้งนั้นเนี่ยก็คือถึง5เล่มนะฮะและล้วนมีเรื่องของส.ส.ทองอยู่เนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องทั้งสิ้นนะฮะแต่ปรากฏว่าหลังจากที่ท่านขึ้นไฮปาร์คเมื่อสิงหาคมแล้วเนี่ยปรากฏว่าหนังสือที่ระลึกของอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินที่วงเวียนใหญ่เมื่อปี 2498-2499 เนี่ยผมพบว่าชื่อของส.ส.ทองอยู่เนี่ยหายไปนะครับไม่ปรากฏในหนังสือที่ระลึกแต่อย่างใดนะผมคิดว่าตรงนี้มันอาจจะเป็นไปได้ว่ามันเกิดจากความขัดแย้งนะครับที่ว่าท่านเข้าไปมีขัดแย้งกับรัฐบาลในสมัยนั้นด้วย
ครับนี่เป็นการลบประวัติศาสตร์เห็นเลยนะครับเพียงชั่วปีเดียวเมื่อมีความขัดแย้งกับรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยชื่อก็หายไปหมดเลยใช่ครับจนถึงทุกวันนี้พูดก็พูดนะครับก็คือทองอยู่พุทธพัฒน์เนี่ยแทบถูกหลงลืมไปจากประวัติศาสตร์เลยในท้ายสุดท่านได้ไปออกบวช ด้วยนะครับทำให้ความทรงจำของท่านเนี่ยแทบจะไม่หลงเหลือในสังคมเลยนะครับว่าครั้งหนึ่งเนี่ยท่านเป็นผู้ริเริ่มก่อสร้างอนุสาวรีย์ที่สำคัญที่สุดของฝั่งธนบุรีพี่นฤทธิ์พูดถึงว่าในช่วงบั้นปลายชีวิตของคุณทองอยู่พุทธพัฒน์เนี่ยจากการเป็นนักการเมืองทั้งระดับชาติระดับท้องถิ่นมีผลงานผลักดันให้เกิดอนุสาวรีย์ของพระเจ้าตากสินนะครับการเรียกร้องประชาธิปไตยท่านไปสู่ล่มกาสาวพัฒน์ไปออกบวชตั้งแต่เมื่อไหร่ครับอย่างที่ผมบอกนะครับคือในอนุสรณ์งานศพเนี่ยปรากฏว่ามันเป็นหนังสือเล่มบางๆนะครับเป็นของพระภิกษุรูปหนึ่งนะฮะที่ชื่อว่านาโคพุทธังกะโลตอนที่ผมได้มาเนี่ยผมก็แปลกใจก็เราก็ไม่ได้สังเกตอะไรมากมายนะจนเปิดเข้ามาเนี่ยปรากฏว่าอนุสรณ์งานศพเล่มนี้เนี่ยข้างในเนี่ยปรากฏว่ามีส.ส.อยู่จำนวนหนึ่งเลยนะครับที่สำคัญนะฮะอย่างเช่นคุณทองสืบสุภมานะคุณเพทายโชนุชิตอะไรเงี้ยนะครับก็คือเขียนรำลึกหนังสือเล่มนี้มันสำคัญอย่างไรคือถ้าเกิดท่านไม่ได้ทำหนังสืองานศพไว้เนี่ยเรื่องราวของท่านก็จะถูกหลงลืมแล้วก็ไม่มีใครพูดถึงของท่านนะครับแล้วผมรื้อเรื่องของท่านมาเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากว่าจริงๆแล้วหลังไฮปาร์คไม่นานเนี่ยปรากฏว่าเรียกว่าจะเบื่อการเมืองหรือว่าเบื่อโลกก็ได้ท่านก็รู้สึกว่าในนั้นเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยที่เขียนในคำไว้อะไรก็บอกว่าท่านสู้กับเผด็จการไม่ไหวแล้วนะครับจึงถือโอกาสในช่วง25พุทธศตวรรษนั้นเนี่ยออกบวชที่วัดทองธรรมชาติก็คือวัดที่ใกล้กับวัดทองนพคุณนะตอนนั้นก็คือใช้ชื่อวัดทองบนกับวัดทองล่างกับพระมงคลทิพยมุนีหรือท่านเจ้าคุณเซกนะฮะที่วัดทองธรรมชาติปัจจุบันนี้ก็ยังสามารถที่จะเข้าไปนั่นได้และปรากฏว่าท่านบวชเนี่ยจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตนะครับเมื่อปี2514หรือว่าง่ายๆก็คือช่วง14พรรษา14ปีสุดท้ายของชีวิตเนี่ยท่านดำเนินชีวิตภายใต้ร่มกาสาวพัฒน์ตามที่กสิทธิ์ว่าไว้นะครับสสฝั่งทนก็บวชที่ฝั่งทนนะครับวัดทองธรรมชาตินี่ก็เป็นวัดที่มีความสำคัญนะครับมีพระอุโบสถที่ค่อนข้างจะเก่ามากนะครับมีจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามแล้วก็เป็นวัดเก่าแก่นะครับวัดคู่กับวัดทองนพคุณเลยนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือวัดทองบนกับวัดทองล่างนะครับแล้วปรากฏว่าตอนที่ท่านสิ้นเนี่ยสังขารของท่านเนี่ยต้องมาชาปนกิจที่วัดทองนพคุณนะครับเนื่องจากว่าวัดทองธรรมชาติเนี่ยไม่มีเมนอันนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจดีนะครับเป็นความสัมพันธ์ในทางประวัติศาสตร์จากวัดทองบนวัดทองล่างเนี่ยนะครับอยู่ใกล้ๆกันด้วยความที่พอวัดสมัยก่อนเราอาจจะเห็นว่าไม่ได้มีเมนทุกวัดเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อต้องมาชาปนกิจศพของพระทองอยู่พุทธพัฒน์ก็มาใช้ที่วัดทองนพคุณใช่ครับแล้วอันนี้ผมเล่าเป็นเกร็ดไว้อีกนิดนึงที่น่าสนใจเนี่ยเท่ากับว่าตอนที่ท่านเป็นพระไป14ปีเนี่ยนะครับตอนที่ท่านสิ้นเนี่ยมันน่าสนใจตรงที่ว่าปี2514เป็นปีที่จอมพลถนอมกิตติขจรเนี่ยใช้ประกาศคณะปฏิวัติเนี่ยผนวกรวมจังหวัดธนบุรีกับกรุงเทพเนี่ยให้เป็นจังหวัดเดียวนะครับก็คือกรุงเทพมหานครด้วยเพราะฉะนั้นความสำคัญของส.ส.ธนบุรีท่านแรกท่านเนี่ยเขาเรียกว่าในแง่ของชีวประวัติเนี่ยมีมิติมากๆทำให้ตอนที่ผมนำมาทำเป็นบทความขนาดยาวลงที่ศิลปวัฒนธรรมเนี่ยผมจึงตั้งชื่อว่า 1. นะฮะชีวิตก็คืออุทิศให้พระเจ้าตากสินมหาราชนะครับ 2. ก็คือท่านเป็นชีวิตอุทิศเนี่ยให้กับประชาธิปไตยเป็นนักประชาธิปไตยนะฮะที่ขึ้นไปไฮปาร์คนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนในการที่จะเขาเรียกว่าพยายามผลักดันเนี่ยให้สภาเนี่ยมาจากการเลือกตั้งทั้ง2สภานะครับแล้วก็ 3. นะครับอุทิศให้พระนิพพานก็คือดำเนินชีวิตเหมือนกับพระเจ้าตากสินมหาราชนะฮะที่ท่านมีศรัทธาด้วยการบวชในบั้นปลายชีวิตผมเคยเห็นพี่นฤทธิ์ไปที่วัดทองธรรมชาติด้วยใช่ไหมครับไปตามรอยของพระทองอยู่เป็นยังไงบ้างครับได้ร่องรอยอะไรบ้างผมก็ได้พบกับพระที่ยังมีชีวิตทันได้พบกับพระทองอยู่นะครับก็คือท่านพระครูเหมปัจจุบันก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับผมก็เพิ่งไปกราบนมัสการท่านมาท่านเกิดเมื่อปี2478นะฮะตอนสสทองอยู่เนี่ยท่านบวชเป็นพระเมื่อปี2500เนี่ยท่านอายุ20กว่าเนี่ยท่านก็ได้พบกับสสทองอยู่นะฮะและท่านก็จะเล่าชีวิตว่าสสทองอยู่เนี่ยเป็นพระที่เคร่งครัดฉันเพียงมื้อเดียวแล้วก็ออกไปบิณฑบาตทุกวันที่คณะ5เนี่ยปัจจุบันที่ท่านพระครูเหมอยู่เนี่ยก็คือเดิมเป็นกุฏิเก่าของพระทองอยู่พระนาโคเนี่ยแต่ปรากฏว่าต่อมาเนี่ยกุฏิเนี่ยได้ถูกรื้อทิ้งไปจริงๆแล้วเนี่ยเราจะไม่ทราบประวัติพระทองอยู่เลยถ้าเกิดว่าลูกศิษย์เนี่ยทำตามคำสั่งเสียของท่านคำสั่งเสียของท่านก็คือว่าอย่างไรก็คือบอกว่าหากท่านมรณภาพแล้วเนี่ยภายใน3วันถึง5วันเนี่ยก็ให้
ชาปนกิจร่างท่านเลยนะครับโดยไม่ต้องเหลืออะไรไปมากมายแต่ปรากฏว่าถึงเวลาที่ท่านมรณภาพจริงๆแล้วเนี่ยท่านมรณภาพในกุฏิโดยที่ไม่มีคนทราบเลยนะครับและลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยกว่าจะมาทราบว่าท่านมรณะเนี่ยก็คือล่วงไปเกือบ1อาทิตย์แล้วนะครับก็เป็นร่างของท่านเนี่ยเขาเรียกว่าแห้งอยู่ในกุฏิอย่างนั้นน่ะก็คือพูดง่ายๆมรณะอยู่ในกุฏินะครับและปรากฏว่าลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยก็บอกว่าอย่างไรเนี่ยก็ต้องรักษาสังขารท่านไว้ก่อนนะครับแล้วก็ร่วมกันนะครับทำหนังสืออนุสรณ์งานศพเนี่ยแล้วก็ภายในอนุสรณ์งานศพถึงจะมีเรื่องราวของท่านเนี่ยให้สาธารณชนเนี่ยสามารถที่จะรับรู้ปัจจุบันผมพบว่าหนังสืออนุสรณ์งานศพของท่านเนี่ยยังสามารถที่จะดาวน์โหลดได้นะครับในหอสมุดธรรมศาสตร์ด้วยคุณผู้ฟังที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้จากที่ UDC นะครับคอลเลกชันของห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยจริงๆพิมพ์แค่ชื่อทองอยู่พุทธพัฒน์เข้าไปใน Google ก็ได้นะครับเดี๋ยวแล้วก็พิมพ์ที่ UDC ต่อไปก็จะขึ้นมาแล้วก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ฟรีเลยนะครับอ่านหนังสืองานศพได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจนะครับมีคำว่าอะไรมีประวัติต่างๆอยู่ใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วท่านสิ้นปี2514แล้วก็ตอนนั้นก็ยังเก็บสังขารของท่านไว้นะครับข้ามปีมาถึง2515เนี่ยจึงจะได้ชาปนกิจที่วัดทองนุพคุณพูดในแง่ภาพรวมนะครับสสทองอยู่พุทธพัฒน์ก็เป็นสามัญชนคนธรรมดานะครับที่ได้โอกาสจากระบอบประชาธิปไตยหลังเป็นแบ่งการปกครองมีสิทธิ์มีเสียงขึ้นมามีการเสนอความคิดดีๆเข้ามาสู่สังคมนะครับแล้วก็มีบทบาทต่อระบอบประชาธิปไตยแล้วก็จบชีวิตลงนะครับในสมณเพศพี่นฤทธิ์เห็นว่าชีวิตของสสทองอยู่พุทธพัฒน์หรือว่าพระทองอยู่พุทธพัฒน์เนี่ยครับมีความสำคัญยังไงบ้างครับต่อการเข้าใจประวัติศาสตร์สังคมไทยครับผมคิดว่าสำคัญมากๆนะครับเป็นตัวแทนของประชาชนจริงๆคือไม่ว่าในแง่เชิงความต้องการเชิงปัจเจกของท่านเองที่มีศรัทธาต่อพระเจ้าตากสินนะครับแล้วก็พยายามที่จะผลักดันให้เกิดอนุสาวรีย์ที่มีความสำคัญมากๆนะครับเพื่อที่จะระลึกถึงบุคคลที่ท่านศรัทธานะครับแล้วก็อนุสาวรีย์นี้เนี่ยในท้ายที่สุดเนี่ยเมื่อปี2497ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้นเกือบประมาณ5ล้านบาทแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาส่วนที่สองเนี่ยผมคิดว่าหลังจากที่ท่านเข้าไปเป็นส.ส.แล้วเนี่ยท่านได้ผลักดันในหลายๆเรื่องอย่างเช่นพระราชบัญญัติคณะสงฆ์นะครับแล้วก็ได้เป็นปากเป็นเสียงนะครับให้คนจังหวัดธนบุรีเนี่ยไม่น้อยจนแม้แต่หลังจากที่ท่านได้ลงมาเล่นสนามเล็กนะฮะเป็นนายกเทศมนตรีเลยไปจนถึงช่วงหลังสงครามเนี่ยซึ่งถึงขนาดช่วงสงครามเนี่ยตามประวัติท่านก็คือท่านเสียบ้านของท่านที่บางกอกน้อยจากการระเบิดของสัมพันธมิตรนะครับแล้วก็สูญเสียมารดาของท่านไปด้วยนะครับตามประวัติในอนุสรณ์งานศพที่บันทึกไว้เนี่ยแล้วปรากฏว่าหลังจากที่แม้แต่ท่านจะไม่ได้รับการเลือกตั้งในสนามใหญ่แล้วเนี่ยก็คือหลังอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินเนี่ยได้เปิดให้เป็นที่สักการะเมื่อปี2497-2498เนี่ยนะฮะท่านก็ยังพยายามที่จะไปผลักดันเนี่ยให้รัฐบาลเนี่ยมีความเป็นประชาธิปไตยนะครับด้วยการขึ้นไปไฮปาร์คหรือแม้แต่เสียสละถึงขนาดต้องอดข้าวประท้วงนะครับเพื่อที่จะให้รัฐบาลเนี่ยยินยอมแต่สุดท้ายถึงจะไม่สำเร็จนะครับแล้วก็เมื่อท่านรู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยมันผลักดันไปไม่ได้แล้วเนี่ยท่านก็เลือกความปรารถนาส่วนบุคคลอีกเช่นเคยนะครับก็คือด้วยการเลือกวิถีของสมณเพศออกบวชเป็นพระซึ่งจะว่าไปแล้วเนี่ยคือตั้งแต่การความศรัทธาที่มีต่อพระเจ้าตากหรือผมไม่แน่ใจเหมือนกับการบวชของท่านเนี่ยแน่นอนว่าในความเป็นพุทธศาสนิกชนแล้วก็ประวัติของท่านอีกที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งก็คือท่านไม่มีลูกเมียแล้วก็ไม่ดื่มเหล้าด้วยอันนี้ก็อาจจะเรียกว่าเป็นศรัทธาส่วนตัวที่ท่านมีต่อพระพุทธศาสนาด้วยแล้วก็อาจจะดำเนินรอยตามพระเจ้าตากสินที่ว่าในบั้นปลายชีวิตเนี่ยได้ออกบวชในพระพุทธศาสนาเกร็ดนึงผมทิ้งไว้นิดนึงก็แล้วกันจริงๆแล้วตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่อ่ะท่านพยายามที่จะผลักดันให้คำว่ามหาราชเนี่ยมหาราชเนี่ยให้กับพระเจ้าตากสินด้วยแต่ปรากฏว่าในช่วงนั้นเนี่ยยังไม่สำเร็จกว่าจะสำเร็จเนี่ยก็ต้องรอไปถึงเมื่อปี2524นะครับหลังจากท่านมรณภาพแล้ววันนี้ต้องขอบคุณพี่นฤทธิ์มากเลยนะครับที่มาเล่าถึงชีวประวัติของสสทองอยู่พุทธพัฒน์นะครับอดีตสสจังหวัดธนบุรีได้อย่างน่าสนใจมีชีวิตชีวามากทำให้เราได้รับรู้นะครับถึงเบื้องหลังความเป็นมาของพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระเจ้าตากสินที่วงเวียนใหญ่ด้วยนะครับขอบคุณพี่นฤทธิ์มากนะครับสวัสดีครับทั้งหมดนี้นะครับคือรายการรอยจารึกบันทึกสยามในวันนี้คุณผู้ฟังติดตามรายการได้ทางไทย PBS Podcast ทั้งทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันสำหรับวันนี้ผมลาคุณผู้ฟังแล้วนะครับสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice